นำงูกินไข่นะครับสุดยอดงูหายากนี่คือเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเปิดอย่างนี้เลยนะเปิดอย่างนี้แหละโอเคงูยอดนิยมงูกินไข่ที่ทุกคนหานี่หน้าตาแบบนี้ไม่โฟกัสกินไข่แค่เดือนละครั้งครั้งละสามกินไข่อะไรครับวันนี้ไข่นกกระทาแล้วก็ตลาดแต่ถ้าเกิดจะโตขึ้นอ่ะไข่ไก่ก็กินได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจริงไข่นกกระทาก็อยู่รอดกินครั้งละกี่ฟองตัวขนาดนี้ถ้าตัวของเท่าที่เอ็มถือก็ประมาณสัก 3-4 ฟองแต่ให้เอ็มตัวนี้ตัวเล็กหน่อยก็ประมาณ2ก็ได้2ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนอ๋อต่อเดือนเลยเดือนละครั้งก็คือใครที่แบบห่วงเรื่องอาหารที่ค้างหรือเรื่องหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงเลยของพวกนี้กินแต่ไข่ในปากก็ไม่มีฟันนะในปากแบบข้างในปากตรงเนี้ยก็คือไม่มีไม่มีฟันด้วยไม่มีฟันฟันเขาอยู่ตรงนี้ช่วงคอตรงเนี้ยไว้สำหรับตอกก็คือปากจะทำร้ายเราไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆโอกาสฉกก็แทบจะไม่มีนะเพราะไม่ใช่งูที่แบบสู้ไม่ได้ถูกร้ายอยู่แล้วด้วยเหมาะกับมือใหม่หรือคนที่กลัวหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่สะดวกให้หนูอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเหมาะแน่นอนแต่ถ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยกินไข่นกกระทาได้ไหมได้ได้เจอเล็กกว่านี้กินได้กินได้แล้วเหรอกินได้มันสามารถแบบขยายแบบปากมันอะมากกว่าตัวมันเองประมาณ3เท่าเลยนะโอ้โหคือแบบปากแค่เนี้ยแต่สามารถแบบอ้าได้แบบถึงนี่เลยอะเยอะมากถึงบางคนก็ห่วงเฮ้ยเล็กไปกินได้ไหมกินได้แน่นอนทุกตัวในร้านกินไข่นกกระทาได้แน่นอนไม่ต้องห่วงตรงนั้นเลยแล้วนี่คือเป็นงูที่มาจากไหนแอฟริกาจริงๆแล้วมาจากทวีปแอฟริกาคือในโซนแอฟริกาเนี้ยเจอได้หมดเลยแต่สีที่คอมมอนที่สุดก็คือพวกประมาณสีนี้แหละสีออกเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือสีทั่วไปที่หาได้ตามธรรมชาติเลยใช่ๆแล้วก็นิสัยก็ไม่ไวมากนะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันจะไวเท่างูคอนไหมก็จะประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ได้พุ่งอะไรมากเนี่ยอย่างที่เราเห็นแบบจับในคลิปนี่ก็คือแบบไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบมาสาวอะไรเยอะแยะนึกๆสโลว์สโลว์ไปประมาณนี้เลยงูพวกนี้คือแล้วหนูพวกนี้คือเรานำเข้ามาแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หนูงูแล้วงูพวกนี้คือนำเข้ามาแล้วเราก็ถ่ายพยาธิก่อนถ่ายตัวก่อนนำส่งลูกค้าเนาะใช่ไหมก่อนเราก็ลงร้านดูแลอย่างนี้แหละเพราะงูนำเข้ามาเรื่องปรสิตโอกาสมีส่งแน่นอนพยาธิอันนั้นลูกค้าเขาต้องเข้าใจนะเรื่องนี้ก็คือแบบเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะมีสูงแต่ซึ่งเราจะดูแลตรงนั้นเบื้องต้นให้แต่ถ้าลูกค้ารับไปแล้วไม่สบายใจไปหาหมอเพิ่มได้ไม่แบบนั่นแต่ร้านแต่ทำเบื้องต้นให้เรียบร้อยแหละแล้วไม่ตัวนี้ดูตามันโตๆเหมือนกว่าปกติไหมเนี่ยตัวนี้มันดูมันแบบเป็นบั๊กอายไม่รู้ในกล้องไม่น่าจะเห็นแต่ว่าภาพมันโตกว่าปกตินะครับคุยอะไรกันเนี่ยอ๋อสดไม่เห็นก็แปลกดิเป็นงูเลี้ยงง่ายคือแบบเลี้ยงง่ายมากแบบเป็นงูขายดีนะมันก็ใครเห็นคนมาถามหาแบบเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยเลยแบบส่วนมากก็ปีละครั้งถึง2ครั้งเนี่ยปีนี้พิเศษหน่อยมีครั้งที่3แล้วไหนจะรู้จักผมว่าผมแทบไม่เห็นมีเลยนะไม่มีคือต้องร้านนี้ร้านเดียวแล้วแหละร้านอยู่ที่ไหนเอ็มร้านอยู่ที่จตุจักรพาซ่านะครับโซนดีซอย10ห้องดี51นะครับร้าน BKK เลปไทนะครับหรือมอเตอร์เอกนะครับคือร้านเดียวกันดูโลโก้นี้เลยแล้วโก้ที่ใช่แล้วหลังร้านและทุกคนต้องอยากรู้อยู่แล้วอันนี้คือราคาเท่าไหร่ราคาณตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4,500 ต่อตัวนี่คือราคาปัจจุบันนี้ปัจจุบันมันเคยถูกหรือแพงกว่านี้หรือเปล่ามันก็เคยถูกกว่านี้แหละแต่ว่ามันก็ค่อยๆขึ้นแหละเพราะหลายอย่างนำเข้าด้วยด้วยความที่นำเข้ายากขึ้นยากขึ้นทุกอย่างแล้วก็แบบอาจจะมีช่วงหายากขึ้นมันก็จะมีขึ้นลงแต่เฉลี่ยก็คือประมาณนี้แหละ 4,500 บวกลบเพราะว่าเราเริ่มสั่งไปปุ๊บจำนวนตัวที่ได้กลับมามันเริ่มน้อยลงน้อยลงเขาไม่ได้ให้เราตามพอดีออเดอร์แปลว่าของมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วใช่ประมาณนั้นและที่เลี้ยงคือเหมือนงูทั่วไปเลยไหมเหมือนที่เลี้ยงอ่ะเหมือนอุณหภูมิคือแห้งแบบอุณหภูมิคือแบบร้อนหน่อยได้เนาะ30อย่างเงี้ยอยู่ได้25อยู่ได้คือเลี้ยงในกล่องไอทีเล็กมีขี้เลื่อยมีถ้วยน้ำหนึ่งอันอยู่แห้งไม่ชื้นก็คือเหมือนงูคอนงูบอลเลยไม่ต้องแบบอะไรพิเศษด้วยน้ำถ้ำหรือตกแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยได้หมดอันนี้แล้วแต่เราชอบใช่อันนี้รอบนี้มีเข้ามากี่ตัวเลยประมาณ10กว่าตัวมีมา10กว่าตัวเนาะเยอะมากขายไปแล้ว1ก็ไม่ได้ลงเพิ่งขายไปเลยเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้หรือเดินมาดูที่หน้าร้านก็ได้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ใช่สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ